ร้อนแรงไฟลามทุ่งสำหรับประเด็นฉีดวัคซีน VIP ในกรณีพ่อของฟ้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม1ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งต่อมามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าแสงคิวกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวอีกทั้งยังเคยออกมาด้อยค่าโจมตีวัคซีนแต่กลับไปฉีดก่อนคนอื่นต่อมาคณะก้าวหน้าชี้แจงว่าข้อกล่าวหาแย่งวัคซีนคนแก่ไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงเป็นการเข้ารับวัคซีนเหมือนคนปกติทั่วไปส่วนประเด็นที่ธนาธรวิจารณ์แอสตราเซเนกาทำไมถึงไปฉีดแอสตราเซเนกาทางคณะก้าวหน้าขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าธนาธรเป็นคนแรกที่บอกว่าวัคซีนคือทางออกเดียวของวิกฤตโควิดประชาชนต้องได้วัคซีนเร็วที่สุดและคุณภาพดีที่สุดไม่เคยมีสักคำเดียวที่บอกว่าวัคซีนไม่ดีหรือไม่ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนพร้อมกันนั้นช่อพันนิกาออกมาซัดรัดปล่อยข้อมูลหมอพร้อมให้ IO discredit ธนาธรและคณะขณะที่นายธนาธรแจ้งเพิ่มเติมว่าข้อวิจารณ์ของผมเรื่องวัคซีนคือการจัดหาแบบแพงม้าตัวเดียวที่มีข้อผิดพลาดจนทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการด้อยค่าวัคซีนผมแนะนำก่อนที่จะกล่าวหาหรือเชื่อในคำกล่าวหาใดๆควรจะมีการศึกษาข้อมูลให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนต่อมาชาวเน็ตและสื่อหลายสำนักกลับไปค้นละเอียดพบว่านายธนาธรได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์เมื่อ22กรกฎาคมว่ายอมรับผิดเรื่องโควิดหลังจากที่ผ่านไปแล้ว9เดือนแล้วเมื่อไหร่จะยอมรับผิดพลาดเรื่องแทงม้าตัวเดียวที่ทำให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพผมจะฟังคำแถลงการยอมรับความผิดพลาดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลและคุณประยุทธ์ซึ่งเป็นการโพสต์หลังจากผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติแถลงขอโทษประชาชนเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ภาครัฐไม่ยอมเข้าร่วมโควาคซ์และจัดหาวัคซีนล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19นอกเหนือจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลการฉีดวัคซีนของส.ส.ในพรรคก้าวไกลอีกหลายคนไฮไลท์ที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคม2564เป็นวัคซีนซีโนแวคเข็มที่2ฉีดเมื่อวันที่17มิถุนายน2564วัคซีนซีโนแวคและเข็มที่3ฉีดเมื่อวันที่12ตุลาคม2564เป็นของแอสตราเซเนกาแน่นอนว่าที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าและแนวร่วมฝ่ายค้านรัฐบาลจะต้องโจมตีการทำงานของรัฐบาลในแทบทุกมิติซึ่งในเรื่องการจัดหาวัคซีนก็เช่นกันพยายามใช้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดของรัฐบาลหรือที่เรียกว่าด้อยค่าวัคซีนแต่ภายหลังคนที่เคยพูดถึงวัคซีนในทางลบก็ยังเดินทางไปรับการฉีดเสียเองซึ่งแม้นายธนาธรจะออกมาชี้แจงแล้วซึ่งก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าจะเชื่อวาจาหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าไม่ว่าคนรัฐบาลหรือคนฝั่งตรงข้ามเมื่อมีพฤติกรรมใดที่เปิดช่องให้ถล่มได้นักล่าสังหารจะไม่รีรอที่จะขยี้ขย่ำขยายให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตและยิ่งเป็นสายล่อฟ้าคนดังอดีตผู้นำจิตวิญญาณอย่างนายธนาธรจึงไม่พลาดที่จะโดนทัวลงอย่างหนักหน่วงและถ้ามองในมุมบวกนายธนาธรอาจภูมิใจว่าที่ผ่านมายังไม่มีการก้าวข้ามเขาได้เหมือนกับที่ยังไม่มีใครเคยก้าวข้ามทักษิณชินวัตรได้เช่นกัน